สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกันกับผมในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับช่วงกลางคืนรอบดึกแบบนี้ปกติเราจะโผล่หน้าค่าตามาทักทายกันใน2คลิปช่วงกลางวันใช่ไหมแต่วันนี้ผมติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็ไม่สะดวกเพิ่งที่จะมาว่างในตอนนี้กันเนาะใครที่ติดตามผมได้ในคืนนี้ก็สามารถที่จะเม้นมาสอบถามเม้นมาคุยเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาเล่าจะมาวิเคราะห์กันแต่ถ้าติดตามไม่ทันก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปติดตามผมย้อนหลังในพรุ่งนี้มะรืนนี้กันต่อไปด้วยเนาะวันนี้จะนำเรื่องราวของนะครับดูคาติมาเล่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของทีมอื่นมากกว่าเรื่องราวของคู่แข่งของดูคาติมากกว่านะครับแต่ถูกพูดถึงโดยนะครับบอสใหญ่ของดูคาตินั่นก็คือเปาโลเซียบัตติทุกท่านรู้จักบอสคนนี้เขาดีใช่ไหมครับมาดขึ้มๆเท่ๆผมขาวๆหน่อยซึ่งเขาก็อยู่ในฐานะของการเป็นผอ.ฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าฝ่ายกีฬาของทางดูคาตินั่นเองวันนี้เปาโลเซียบาตินะครับออกมาพูดถึง KTM ออกมาพูดถึง Aprilia ทุกคนต้องยอมรับเลยนะฮะว่า MotoGP ในยุคนี้เอาเป็นปีนี้ดีกว่านะครับจะเรียกว่าเป็นยุคคงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นปีนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นของ3ค่ายจากยุโรปนั่นก็คือดูคาติเนี่ยก็คือเป็นตัวชูโรงนะครับตามมาด้วย KTM แล้วก็ Aprilia ดังนั้นนะครับความเห็นของเซียบาติที่มองไปเราว่ากันที่ KTM กันก่อนนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า RC16 ของ KTM ในฤดูกาลนี้นั้นมาแบบเหนือเมฆเลยทุกท่านยังจำได้ดีใช่ไหมครับว่าก่อนสนามแรกจะมาถึงผลการทดสอบผลการเทสของนักแข่งทั้ง2คนในทีมโรงงานหรือแม้กระทั่ง2คนในทีมรองเนี่ยน่าเป็นห่วงครับผมยังเคยบอกเลยนะครับว่าKTM ทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะในฤดูกาลนี้ผลการทดสอบการเทสเหมือนจะตามค่ายอื่นอยู่หรือเปล่าแต่แค่ในสนามแรกที่ปอร์ติเมาในโปรตุเกสนั้นนักแข่งน้องใหม่ของทีมอย่างแจ็คมิลเลอร์พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเขานั้นไม่ได้ว่ามาเล่นๆไม่ได้มาขำๆนะครับเขามาต่อสู้เพื่อหัวแถวแม้จะทำความรู้จักคุ้นเคยกับ RC16 ได้ยังไม่นานแต่นักแข่งชาวออสซี่คนนี้ก็ร้อนแรงนะครับแล้วยิ่งเป็นในรอบสปรินต์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าเข้าทางแจ็คมิลเลอร์ทีนี้นะครับ RC16 ทำไมถึงได้ดีงามขึ้นไปมันคงจะมีหลายสาเหตุนะครับเราเคยคุยกันไปในหลายรอบแต่ความคิดเห็นของเปาโลเซียเบตติในรอบนี้ผมว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับโดยบอสของดูคาติบอกว่านะครับหนึ่งสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตไปก็คือการที่แจ็คมิลเลอร์นั้นย้ายจากดูคาติไปนี่ไม่ได้ว่าไปคนเดียวนะเขานั้นพาทีมงานคนสำคัญของดูคาติเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยแล้วทีมงานคนนี้ก็อยู่ในฐานะของคนที่ดูแลในฝ่ายเทคนิคของดูคาติมายาวนานถึง17ปีเขาเป็นอดีตวิศวกรคนสำคัญของดูคาตินั่นเองนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะฮะที่ผลงานของ RC16 นั้นจะโดดเด่นขึ้นไปนะครับวิศวกรที่ทางเปาโลเซียเบติพูดถึงก็คือฟาเบียโนสเตอร์เลชินีนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็พาเขาไปอยู่กับ KTM ด้วยในตรงนี้โดยเปาโลบอกว่านะครับเรารู้แหละว่า KTM เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมากเพราะว่าวิศวกรบางคนของเราเนี่ยกำลังทำงานให้กับ KTM ในตอนนี้อยู่คุณสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากสิ่งนี้ได้แน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่บอสดูคาติตั้งนะครับข้อสงสัยกันไปในตอนนี้นะครับ KTM นั้นถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นในรอบสปรินต์เพราะว่ามีการแข่งขันที่สั้นลงกว่าเดิมเราจะได้เห็นทั้งแบดบินเดอร์ทั้งแจ็คมิลเลอร์นะครับสามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวมีชัยชนะกันมาแล้วมีโพเดียมกันมาแล้วนะครับจริงอยู่นะครับว่าในตอนนี้ในส่วนของKTM นั้นอาจจะยังคงตามหลังดูคาติอยู่91นะครับคือบางสนามนั้นก็อาจจะขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างคู่ขี้สูสีอยู่แต่บางสนามก็ต้องยอมรับนะครับว่าดูคาติไม่ได้มีดีแต่เพียงฟานเชโกบัญญายาคนเดียวใช่ไหมยังคงมีนักแข่งหลายคนนะครับที่พร้อมที่จะโดดเด่นพร้อมที่จะทำผลงานดังนั้นสิ่งนี้มันก็อาจจะขัดขวาง KTM หรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆกันอยู่นะฮะทีนี้นะครับอีกหนึ่งทีมจากทางฝากฝั่งยุโรปนะฮะที่ต่อสู้กันอาจจะเป็นรอง KTM นะครับดูคาตินั้นมาเหนืออยู่แล้วตามมาด้วย KTM แล้วก็ Aprilia Aprilia นั้นผลงานในปีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคาดหวังรวมทั้งดูคาติเองก็คาดหวังด้วยนะครับว่าคู่แข่งคนบ้านเดียวกันของพวกเขาเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีผลงานที่โดดเด่นอาจจะถึงจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่ยังไงก็ขอให้อยู่ในมาตรฐานเดิมของปีที่แล้วเพราะว่าในปีนี้ Aprilia นั้นเข้ากดทีมโรงงานเรียบร้อยเต็มตัวครับแล้วก็มีทีมรองเป็นครั้งแรกก็คือทีม INF เนี่ยแต่นะครับ Aprilia เองก็โชว์ผลงานได้อาจจะผิดคาดผิดความคาดหวังจากพวกเรา FC ที่เฝ้าติดตาม
ดูผ่านหน้าจอเนี่ยรวมทั้งบอสดูกาติด้วยนะครับเปาโลเซียเบติกล่าวถึงอาพิเลียว่าผมประหลาดใจนิดหน่อยนะที่อาพิเลียนั้นก็ไม่ได้ว่าโชว์ผลงานตามที่พวกเรานั้นคาดเอาไว้ในเรื่องของความสามารถในการที่จะต่อสู้กันในสนามเนี่ยนะครับหวังว่าพวกเขาเองก็คงจะเรียกว่าทำได้ดีขึ้นในไม่ช้านะนะครับโดยรวมแล้วนะครับเปาโลเซียเบติมองนะครับว่านี่มันคือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันใน MotoGP ในยุคนี้เพราะว่าปกตินั้น2ค่ายจากทางญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Honda หรือ Yamaha เนี่ยก็จะผลัดกันนะครับขึ้นมาคว้าความสำเร็จนะครับเรียกว่าแซงหน้าทางค่ายฝั่งยุโรปไปหรือแม้กระทั่งในปี2020เนี่ยซูซูกินะครับซึ่งเป็นค่ายเล็กๆจากญี่ปุ่นก็ยังสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกสร้างความเรียกว่าเจ็บช้ำใจให้ดูคาติเนี่ยน้ำตาตกกันไปแล้วนะครับในปี2020โดยฝีมือของจวนเมียเนี่ยเปาโลมองนะครับว่าในการแข่งขันMotoGPในยุคนี้เขาบอกว่าจริงๆโดยรวมแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นสถานการณ์ใหม่เลยล่ะเพราะว่าค่ายผู้ผลิตถึง3ค่ายเนี่ยสามารถที่จะอยู่บนหัวแถวได้เราสามารถที่จะเป็นผู้นำในการแข่งขันชิงแชมป์ประเภทผู้ผลิตมันก็เป็นไปในเชิงบวกนะเพราะว่าเริ่มต้นฤดูกาลมาเนี่ยนะครับเราก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เสียบติกล่าวไปตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดูคาตินั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อหัวแถวแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่เพียงนักแข่งคนเดียวนะฟรานเชสโกบัญญาย่าโอเคนะครับเรายอมรับเขาในความนิ่งนะฮะในผลงานที่สม่ำเสมอเลยทำให้คะแนนของเขาออกนำอันดับ2 3 4ไปตอนนี้ก็ร่วมๆสนามกว่าๆแล้วเนี่ยแต่นะครับนักแข่งดูคาติอีก3คนที่เหลืออยู่ก็มีชัยชนะเกิดขึ้นแล้วก็มีโพเดียมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นนะครับนักแข่งหมายเลข72ของมูนิวิอาเซียวเรซิ่งทีมก็คือเพื่อนซีของเปโก้นั่นเองนะครับมาโกเบเชกกี้นั้นก็ตามหลังเข้ามาติดๆนะครับไม่ถือว่าห่างไกลกันมากนักรวมทั้งฮอร์เฮมาร์ตินซึ่งตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่แบทเทิลใส่เดียวกับเปโก้เนี่ยได้มันสุดๆเลยในปีนี้มาร์ตินก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าระหว่างเขากับเปโก้นั้นก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมีดีในคนละส่วนนะครับทำให้บางสนามนั้นเขาขึ้นมาต่อกรแล้วก็ทำได้ดีนะครับเรียกว่าทำได้ดีกว่าเปโก้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นจากนักแข่งหมายเลข89ของทีมพราแม็กรวมทั้งโยฮันซาโก้นะครับผู้ซึ่งยังไม่เคยชนะในสีเสื้อของดูคาติเลยเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าซาโก้ผลงานนั้นยังคงไว้ใจได้นะครับว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวดังนั้นเราได้เห็นนะครับว่าดูคาติถึง4คนนะครับที่มีผลงานเรียกว่าโดดเด่นมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกหลังจาก8สนามผ่านไปกันในตอนนี้นะฮะทุกคนดังนั้นในตรงนี้นะครับเปาโลเซียบาติมองว่าผมคิดว่าเราก็นะครับมีความสุขนะเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำผลงานในระดับหัวแถวเนี่ยโดยฝีมือของฟรานเชสโกบัญญาย่าหรือว่าเปโก้เนี่ยแต่เราเองก็ยังคงมีนักแข่งอยู่3คนเลยนะที่ทำผลงานได้ใกล้เคียงกับเขาไม่ว่าจะเป็นฮอร์เฮมาร์ตินมาโกเบเชกี้หรือแม้กระทั่งโยฮันซาโก้เนี่ยบอสกล่าวต่อไปนะครับว่าเรามีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะในแซกซ์ริงที่เยอรมันเนี่ยดูคาติถึง5คันอยู่ใน5อันดับนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสำหรับดูคาติในที่นี่วิศวกรของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในเวอร์ชั่นปี2023นี้แต่รถเวอร์ชั่นปีที่แล้ว2022ก็ยังคงสามารถที่จะต่อสู้และก็แข่งขันกันได้อย่างสูงเลยล่ะมอเตอร์ไซค์ของเราปีนี้กับปีที่แล้วนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อยมากทุกคนทุกทีมที่ใช้ดูคาติในปีนี้นักแข่งทุกคนนั้นสามารถที่จะเรียกว่านำรถแข่งเนี่ยไปต่อสู้ได้เราได้เห็นพวกเขาต่อสู้เพื่อโพเดียมนักแข่งจากทุกค่ายทุกทีมมีผลงานที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลเซียเบติบอสของดูคาติกล่าวนะครับเพิ่มเสริมนะครับตบท้ายจากผมเป็นความเห็นส่วนตัวกันเนี่ยนะครับก็ใช่ครับชัดเจนเลยนะครับว่าดูคาติไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น2022ซึ่งทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่ามันคือเวอร์ชั่นที่ฟรานเชสโกบัญญาย่านั้นใช้คว้าแชมป์โลกในปีที่แล้วในปีนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะใช้มันในการที่จะกอบโกยเอาคะแนนนะครับเพื่ออยู่ในหัวแถวแบบยาวๆแล้วสนามล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกนำคะแนนสูงสุดไปประมาณทิ้งอันดับ2นะครับไปประมาณเกือบ30แต้มแล้วในตอนนี้มันชัดเจนเลยนะครับว่าความนิ่งของเปโก้ในปีนี้นั้นน่ากลัวแต่นะครับเกมในโดยรวมออกมาในแบบนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะมีเพื่อนๆบางท่านที่รู้สึกว่า
มันก็ไม่สนุกใช่ครับผมก็มีฟิลนั้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าการที่เราเห็นค่ายอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นมาทัดเทียมดูคติได้มันก็เป็นฟิลที่อาจจะดูเหมือนว่าเออนะครับมันก็แตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักแข่งของดูคติในตอนนี้เนี่ยก็นะครับอย่างน้อยๆเนี่ย 3-4 คนที่ผมไล่รายชื่อมาเนี่ยพวกเขาก็นะครับมีดีคนละแบบมีจุดแข็งมีเขาเรียกว่าบางสนามคนนี้ก็มาดีบางสนามคนนั้นก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่านี่ก็คือชดเชยกันได้อยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยมันก็ทำให้รูปแบบเกมเนี่ยออกมาได้มันได้สนุกได้เร้าใจกันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า KTM นั้นแม้ว่าพวกเขาจะตามหลังดูคติอยู่91อยู่แต่อย่าลืมนะครับว่าKTM นั้นชนะการแข่งขันมาแล้วครับ KTM นั้นมีโพเดียมมาผมถือว่าเป็นโพเดียมที่ถี่นะในปีนี้แต่อาจจะเป็นที่อาพิเลียทีมเดียวนะครับที่ตอนนี้อาจจะผลงานยังคงไกลห่างจากมาตรฐานเดิมในปีที่แล้วอยู่อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับในตอนนี้พวกเขาเองนะครับก็กำลังนะครับกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะต้อนรับในครึ่งฤดูกาลหลังดังนั้นในตอนนี้ดูคาติก็คงจะนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็น2เพื่อนซีที่พวกเขาก็อยู่ในสนามก็อยู่ในฐานะของคู่แข่งนะครับก็เรียกว่าไล่ล่าแชมป์โลกแข่งกันอยู่อย่างสุดมันนะครับคือเปโก้แล้วก็มาโกเบเจกี้เนี่ยไปลงซ้อมที่สนามมิซูโน่ในบ้านเกิดนะฮะโดยรถโปรดักชันของดูคาตินั่นก็คือดูคาติปานิกาเด้ V4S ครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่นักแข่งทุกคนอยู่แล้วล่ะแทบทุกคนนะครับที่มีร่างกายพร้อมในตอนนี้ที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บไม่ได้พักฟื้นอยู่เนี่ยก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแน่ๆนะครับพวกเขาก็จะต้องเอารถโปรดักชันเนี่ยไปลงซ้อมไม่ว่าจะเป็นแทร็กฝุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นทางเรียบในแบบนี้เนี่ยแต่แปลกใจนะครับไม่ชวนอาจารย์ใหญ่ไปเลยฮะรอบนี้ปกติเราจะได้เห็นเด็กๆจากรั้ว VR Seal Academy เนี่ยไปครบทีมสงสัยอาจารย์ใหญ่จะติดภารกิจสำคัญอยู่นะฮะก็มีนักแข่งหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสดีๆแบบเปโก้แบบเบเชกี้นะครับเพราะว่าเจ็บอยู่บางคนก็ผ่าตัดนะฮะก็ให้กำลังใจกันต่อไปในตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษนะครับก่อนการแข่งขันในสนามต่อไปสนามที่9ที่อังกฤษซิลเวอร์สโตนจะเริ่มต้นขึ้นเนาะโอเคนะครับลาทุกคนไปก่อนนะวันนี้นะครับก็ผมได้โพสต์งานก็น่าจะหลายโพสต์อยู่เพื่อนๆสามารถไปติดตามผมได้ในหน้าชุมชนนะครับหรือใน Facebook อันนี้จะอัปเดตเรียลไทม์กว่าเพราะว่าคลิปเนี่ยไม่สามารถที่จะทำวันหนึ่ง 4-5 คลิปได้จะทำแค่ประมาณวันละ 1-2 คลิปก็ส่วนมากจะมาเจอกันถ้าวันไหน2คลิปก็ประมาณบ่าย2อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคลิปที่2ก็เรียกโผล่มาประมาณ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มประมาณนี้กันเนาะแต่วันนี้โผล่มาคลิปเดียวนะครับทุกคนลากันไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ